สวัสดีครับผมอักระยืนยงอัตพรคุณกำลังฟัง g e n Z and Classical Music รับฟังเรื่องราวของโรเบิร์ตชูมันผู้นำวรรณกรรมและดนตรีมารวมกันได้ใน g e n Z and Classical Music กับมุกนัฐธาควรขจร ค่ะสำหรับบทเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปอภัยเราะมากเลยเดี๋ยวให้แขกรับเชิญของเราซึ่งเป็นผู้บรรเลงเพลงนี้เองด้วยเนี่ยบอกให้ฟังดีกว่าว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรคะพี่ระก็คือเป็นเพลงวิทมุงนะครับผมหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ dedication หรือว่าภาษาไทยนี่เรียกว่ารไรดีกาอ,อมอบ,มอบให้เนาะอออของโรเบิร์ตชูมันนะครับผมเพลงนี้เนี่ยโดนอ r r a n g e โดยเรียบเรียงประพันธ์ใหม่เนาะโดย แฟนของเขาก็คือคลาร่าชูมันหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปได้แล้วหูยี่สิบปีสามสิบปีเลยอ๋อแล้วคลาร่าก็หยิบขึ้นมาเรียบเรียงใหม่ <c oughs> ใช่แล้วครับถือว่าเป็นเพลงท,ลงที่เป็นเพลงที่ดังมากๆของชูมันเพลงหนึ่งที่จริงๆก่อนหน้าที่คลาร่าจะเอามาเรียบเรียงใหม่นี่ก็คือมีลิสต์เนาะฟรานซ์ลิสต์ก็เอามาทําเป็นเพลงเปียโนซึ่งเป็นเพลงที่ดังมากๆนักเปียโนหลายๆคนชอบเล่นกันนะครับแต่ว่าของลิสต์เนี่ยก็จะแบบมีหูเทคนิคแพลาวเลยแล้วก็มีตามสไตล์ฟรานซิสใช่ใช่ใช่ แล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆโดยที่คลาร่าเขาก็เขาก็เลยเอามาทําให้มันเรียบง่ายมากขึ้นเหมือนกับเพลงต้นฉบับจริงๆงครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยที่บอกว่าเป็นเพลงที่แปลว่ามอบให้เนี่ย เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเพลงที่ชูมันมอบให้คลาร่าในปี1840เป็นของขวัญวันเกิดเออไม่ใช่ของขวัญวันแต่งงานของกขานะครับก็เนาะใครจะสามารถเรียบเรียงเพลงของโรเบิร์ตชูมันได้ดีเท่าคลาร่าชูมันที่เป็นภระระยารรอ่าค่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับพี่ราอาัคารายินยงหันทพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกือบจะ เอ๊หรือว่าเรียกว่าด็อกเตอร์คราดีก็คือตอนนี้ที่พี่ที่มาอัดวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงต้นเดือนพฤษภานะครับแล้วก็เพิ่งทำงานปอเอกเสร็จหมดทุกอย่างเลยแต่ว่าด้วย ที่ผมเป็นคนที่เรียกว่าอะรดี <c oughs> Perfect นิดหนึ่งเ f e c t i o n i ิสนิดนึงก็คือรู้สึกว่ามันยังไม่ออ f ฟิเชียขนาดนั้นในการที่จะเรียกว่าด็อกเตอร์แต่ว่าก็หยวนๆกันแล้วกันเพราะว่าจริงๆก็เสร็จหมดแล้วแล้วก็ได้ด็อกเตอร์แน่นอนใช่อ,อ่ <c oughs> ก็จะเป็นด็อกเตอร์อัคราที่ต้องบอกก่อนว่าพี่ร้าเนี่ยเคยมาออกรายการของเราแล้วเมื่อโหกิ 2ีสองปีที่แล้วได้เนาะนานมาแล้วเหมือนกันใช่นาตอนนั้นก็คือยังไม่เป็นด็อกเตอร์นั่นแหละใช่แล้วน่าจะเป็นช่วงที่พี่พี่เพิ่งจะเริ่มทํางานด็อกเตอร์มูคิดว่าน่าจะใช่นะเพิ่งเริ่มทํางานวิจัยอ่ก็เผื่อว่าท่านไหนสนใจสามารถไปย้อนฟังได้ EP สามสิบหกที่พูดถึงดนตรีในยุคคลาสสิกเนาะใช่ครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโมชาไฮเดนยุครุ่งเรืองของดนตรีคลาสสิกนั่นเองใช่แล้วครับพูดถึง งานวิจัยของพี่ระดีกว่าว่าเรียนปอเอกเป็นยังไงบ้างคะที่ได้ทำงานมาตลอดโอ้โหเกือบสองปีเนาะก็จริงๆไอ้เกือบสองปีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโควิดที่เข้ามาด้วยแล้วก็ถูกต้อง <c oughs> จริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ต้องควรนานขนาดนั้นแต่ว่าแค่พอมันมีโควิดเข้ามาก็ต้องจัดการหลายๆอย่างในชีวิตนะฮะ,ฮะแล้วกอ็อย่างเช่นเรื่องหนังสือรีเสิร์ชและพวกนี้ก็หายากเพราะเราก็ไม่สามารถบินกลับไปที่แคนาดาที่เราที่เราทำที่เราทำปอเองอยู่ได้เนาะ ไองานวิจัยที่ผมทำเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของโรเบิร์ตชูมันกับคลาร่าชูมันเลยนะครับพรงี้ไงเพราะงี้วันนี้พี่รัฐได้อยู่กับเรา, <laughs> าตั้งแต่เปิดรายการมาเราก็เปิดด้วยเพลงของโรเบิร์ตชูมันไปเนาะแล้วก็อย่างที่จริงๆมุกมุกพูดในรายการค่อนข้างบ่อยว่าเราเคยจัดรายการตอนที่เป็นเรื่องราวของรักสามเศร้า ของโรเบิร์ตชูมานคลาร่าชูมานแล้วก็โยฮันเนสบรามส์ซึ่งได้พี่เมฆเป็นคนมาพูดให้ฟังใน e ี32เผื่อว่าใครอยากจะไปย้อนฟังวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่อ่ะในไหนคนก็รู้จัก3คนนี้แล้วแต่อาจจะยังไม่ได้มีโอกาสลงลึกถึงเจ้าตัวแต่ละคนหรือว่าผลงานของเขาขนาดนั้นก็เลยอ่ะวันนี้เดี๋ยวพี่ระจะมาพาทุกคนไปรู้จักกับโรเบิร์ตชูมานคน สามีเนาะก็อย่างที่มุกพูดเนาะเพราะว่าพี่เมคเนี่ยพูดถึงเรื่องรักสามเศร้าไปแล้วหลายๆคนเวลาพูดถึงชูมันเนี่ยก็จะนึกถึงเลยว่าเออ, ms, uman, Clara, เอบรามส์ชูมันและคลาร่าเนาะบรามส์โรเบิร์ตและคลาร่าขอโทษทีทีนี้เนี่ยนักวิชาการของเรื่องอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องชูมันเนี่ยก็จะพูดถึงจะ,จะ,จะแบ่งชีวิตชูมันเป็นสามภาคเนาะภาคแรกก็คือภาคของก่อนที่เขาจะแต่งงานกับคลาร่านะครับก่อน1840 หลังจากนั้นก็คือชีวิตหลังแต่งงานกับคลานะฮะก็คือ1 8 4่ถึงประมาณ1850งพอ,อ1น5 0าศูนย์เนี่ยตอนเขาอายุได้40ปีเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเรื่องของอาการทางจิตอาจารย์ทางประสาทเนาะแล้วก็บรามสก็จะเริ่มเข้ามาในชีวิตเขาซึ่งช่วงตั้งแต่ปี1840เป็นต้นไปเนี่ยจริงๆพี่เมฆเขาครอบคุมไว้พอควรละว,วันนี้พี่ก็เลยจะมาพูดถึง เรื่องชีวิตของชูมันเนี่ยกับผลงานของเขาเนี่ยก่อนปี1840นะครับ<ม>เน้นไปทางนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเอยอะมากถูกต้องมากม,มากเลยสำหรับนักประพันธ์ท่านีโรเบิร์ตชูมันชาวเยอรมันใช่ครับผมโอเค okay. ก็อย่างที่มุกบอกว่าเขาเป็นชาวเอยอรมันเขาก็เกิดนะครับในปี1810นนะครับพ่อของเขาเนี่ยก็เป็นคนเอยอรมันทีอ่อยู่ที่เมืองอสวิตเซอร์แลนด์นะฮะเ,เป็น เรียกว่าอะไรดีเป็นคนขายหนังสือเป็นคนเขียนนิยายด้วยแล้วก็เป็นเปิดสำนักตีพิมพ์เองด้วยอะไรนะเนียครับซึ่งพ่อเขาเนี่ยก็เรื่องของของเรื่องที่เขาชอบเรื่องหนังสือเนี่ยก็ส่งผลต่อ,อส่งอิทธิพลมากๆต่อโรเบิร์ตชูมันเองนะครับผมตั้งแต่เขาเด็กๆเลยเขาชอบอ่านหนังสือมากๆากเลยรักการอ่านานอนหนังสือนี่เอง <laughs> ไม่ใช่แค่นั้นคือ พร้อมกับการที่ชอบหนังสือเนี่ยเขาก็ชอบดนตรีมาตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็แบบมีโอกาสได้ไปฟังนักดน,นตรีเก่งๆหลายๆคนนะก็อย่างเช่นอิกนัสมอเช l ลสนะครับในปี1824ตอนเขาอายุ14ขวบนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปาการินีนะฮะ <Ooh. S 1> นักไวลินชื่อดังเลยในสมัยนั้น <Sure. S 1> ที่ทำให้เขาแบบหูตื่นเต้นมากๆกับดนตรีนะฮะไอเรียกว่าหลายความชอบมากๆทั้งสองอย่างนี้ ทั้งในเรื่องของวรรณกรรมและในเรื่องของอดนตรีเนี่ยก็จะมารวมกันในชีวิตเขาในช่วงแรกๆนะครับเป็นเรื่องของตอนที่เขากำลังเติบโตขึ้นมาพร้อมกับสิ่งที่เขาชอบสองอย่างนี้ครับพูดถึงว่าดนตรีกับวรรณกรรมจริงๆมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนาะที่มาคู่กันอยู่แล้วพูดถึงว่าอย่างที่เยอรมันก็จะสังเกตได้ว่า บทประพันธ์เพลงหลายๆอย่างก็จะได้บทกรอนได้เนื้อเรื่องของอย่างเกเทมาถูกต้องครับเพลงของก้อนของเกเตเนี่ยก็จะถูกเอามาใช้เป็นเนื้อเพลงสำหรับเพลงร้องหลายๆเพลงมากก่อนชูมันเนี่ยก็จะมีชูเบิร์ตซึ่งเป็นเหมือนเป็นอไอดอลทางด้านดนตรีของชูมันเลยจริงๆเลยนะเดี๋ยวคนจะสับสนนะมันมีชูเบิร์ตมีชูมันคนละคนกันนะชูเบิร์ตนี่คคออยู่ออสเตรีย ใช่ครับผมแต่ชูเหมือนกันใช่ชูก็แปลว่ารองเท้าเนาะไม่ใช่แต่ว่าภาษาเยอรมันชูแปลว่ารองเท้าจริงๆใช่พี่คิดว่าทัอตทีจะเรียกตัวเองว่าครูบ่อยเพราะว่าจะก็ทำงานเป็นครูสอนเปียโนอยู่แล้วก็จะแทนตัวเองว่าครูแต่ว่าพอพูดกับมุกต้องพูดเป็นพี่เนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามารถเรียกอะไรก็ได้หมดเลยครูระได้เหมือนกันนะคะพี่เออเป็นเออไอคำว่าชูเนี่ยภาษาเยอรมัน บนึงนะชูภาษาเย่ปนก็แบบว่ารองเท้าใช่ไหมมันก็คือเป็นผู้ชายใช่ไหมเป็นมนันก็เป็นช่างทํารองเท้าจริงๆใช่<ๆ>ชูมันนะแปลประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ก็คือจริงๆก็จําง่ายๆว่ามันก็เกี่ยวกับรองเท้านี่แหละเ,เกรด <c oughs> เล็กๆ <c oughs> นะคะทุกคน <c oughs> ชูมันเราจะพูดถึงเรื่องชูเบิร์ตเนาะเพราะว่าชูเบิร์ตเนี่ยเป็นนักดนตรีชูเบิร์ตเนี่ยเป็นนักดนนักดนตรีคนหนึ่งที่ชูมันเนี่ย,ช,นนยชอบมากๆแล้วก็เหมือนตอนที่เขาเรียนเปียโนอยู่เนี่ยเขา เรียนเป็นลแลนเรียนคอมโพสิชันด้วยเนี่ยเขาเขียนไปหาเขียนไปหาครูดนตรีของเขาเนี่ยว่าหูชูเบิร์ตเนี่ยเป็น m ม o n l อนลี่ชูเบิร์ตเลยคือเป็นชูเบิร์ตคนเดียวเท่านั้นของเขาเลย mm hmm. คล้ายๆกับ m ม o n l อนลี่ชองพอชองพอนี่เป็นนักประพันธ์วรรณคดีอีกคนหนึ่งที่เขาชอบมากๆชูเบิร์ตกับชองพอเนี่ยก็เลยมี r e l ationship สำหรับชูมันที่แบบ คือจริงๆนักวิชาการหลายคนเขาก็บอกว่าชองพอกับชูเบิร์ตเนี่ยจริงๆมันดูไม่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วแต่ว่าคือชูมันดันเอามาผสมประสานกันได้เองแล้วก็แล้วก็เอามาเอามาบอกว่าเออนี่มันเหมือนกันมากแล้วบอกกับทุกคนเลยนะอาจจะเหมือนแบบว่าชอบกาแฟแล้วก็ชอบส้มแล้วเอามารวมกันตอนแรกเราก็รู้สึกว่ากาแฟกับส้มมันไม่เข้ากันนะมันดูเป็นอะไรที่แบบคน คนละอย่างกันเลยแต่พอมาผสมกันเอออร่อยใช่ครับอเอามาเป็นประมาณโรเบิร์ตชูมัน <c oughs> นั่นเองเอคิดได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ปอมชอบกาแฟส้มหมดจริงๆก็ชอบเหมือนกันแต่คอกาแฟเพื่อนๆที่เป็นคอกาแฟก็จะว่าว่าแบบเออคุณกินกาแฟอะไรเนี่ยมันไม่เห็นไม่ไม่ได้กิน,น<ำ>รกาแฟเลยนะก็เหมือนนะักวิชาการที่เขาบอกว่าชูมันชงพอกับชูชเบิร์ตไม่ได้นะอย่างเงี้ยไปต่อโอเคก็ แต่กี้ที่พูดถึงเรื่องชองพอเนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าจริงๆมันมีวรรณคดีอันหนึ่งของชองพอเนี่ยที่ชูมันชอบมากๆเลยชื่อเฟลกอยาร์เลยจริงๆมันแปลว่าแปลว่า year of youth ก็ได้เหมือนกับเป็นความเยาว์วัยนะแปลได้หลายอย่างมากจริงๆมันเป็นการเล่นคําของของนักวรรณกรรมนักเขียนวรรณกรรมเรียกว่าอะไรนะกะวีเนาะกะวีคนนี้เป็นการเล่นคําของกวีคนนี้แหละว่าเออมันก็อาจจะแปลว่า การแปลกประหลาดหรือว่าความแปลกประหลาดหรือว่าวัยเยาก็ได้เนาะซึ่งซึ่งวรรณกรรมนี้เนี่ยสำคัญมากๆกับชุมมันในชีวิตเขาเนี่ยเพราะว่ามันมีตัวละครหลักอยู่2ตัวเป็นคู่แฝดพี่น้องผู้ชายนะคู่แฝดกันพี่ชายน้องชายคู่แฝดนะฮะชื่อฟูดแล้วก็วอลต์นะฮะสองคนนี้ชอบผู้หญิงคนเดียวกันนะครับแล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ ต่างกันแต่ก็มีคล้ายกันในเรื่องคือพอเขาเป็นคู่แฝดนะฮะก็เลยมีเรื่องที่คล้ายกันและก็เรื่องที่ต่างกันซึ่งไอเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้เขาเกิดประดิษฐ์ภาคทั้งสองภาคของเขาขึ้นมาบุคลิกสองภาคขึ้นมาในงานเขียนของเขาเองหรือว่าในงานดนตรีของเขาเองด้วยซ้ำนะครับผมซึคือ หลังจากอ่านวรรณกรรมอันนี้แล้วเราก็ตัดสินใจที่จะสร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้หรอถูกต้องครับผมอ,อ๋อ <laughs> มาซึ่งไอ้สอตัวตนเนี้ยก็สำคัญมากๆนะครับในประวัติศาสตร์ดนตรีเลยนะครับชื่อออยเซเบียสนะครับออยเซเบียสเนี่ยก็เป็นภาคของเขาที่จะ อ่อนไหวแล้วก็จะ uh, introspective um, introvert มีความแบบเก็บตัวนิดนึงอาจจะไม่ได้แบบว่ากล้าสแสดงออกขนาดนั้นใช,ใช่ครับผมอีกภาคหนึ่งเนี่ยก็คือ florestan นะครับซึ่งก็คือเป็นภาคที่ uh, extrovert นะครับก็คือแสดงออกแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวแล้วก็มีมีความแบบถ้าเป็นดนตรีก็จะมีความรวดเร็วว่องไวนะฮะก็ถ้าตีง,ง่ายๆก็อาจจะเป็น บุคลิกแบบ introvert กับ extrovert แบบที่ยุคนี้เขาก็แบบว่าพูดถึงกันเยอะๆเนาะทำ MBTI มาคุณ I หรือ E อ่ะ <laughs> ประมาณนั้นเลยใช่ดีจังนี่ก็คือ <laughs> ชูมันภาค I กับภาค E อ่ะใช่ครับซึ่งไอ้บุคลิก2ตัวเนี้ยมันถูกออกโรงตั้งแต่ตั้งแต่ปี1831ตอนที่เขาอายุ2 0่ตอนที่เขาอายุ21ปีนะฮะน้อยมากเลยนะซึ่งที่เ,เขาเขียนออกมาเนี่ยเขาเขียน เป็นเหมือนกับประมาณว่า,าวิจารณ์นะครับเพลงของโชแปปงเขียนดีมากเขาชอบเขาชอบโชแปงเพลงนี้มากๆเป็นชแปงเออร์ลนะี่ชแปงแเป็นเวอ a t i o n บนธีมของโมาร์ทนะครับผมด mm. อนโจวานนี่ซึ่งตอนที่เขาเขียนเนี่ยเขาก็จะเขาก็เขียนเป็นเหมือนกับ Conversation สำหรับ2คนนี้ออซิเบิสพูดอย่างนี้นะฟลอเรสตันพูดอย่างนี้อะไรเงี้ย mm. เหมือนกับบอกว่าเออเนี่ยออซเบสคิดอย่างนี้กับ p พ s s ชชนี้ของดน,นตรีอันนี้แล้วก็ฟลอเรสตานก็คิดแบบนี้แบบเออคุยกันสองคนนี้เขาคุยกันเฮ้ยนี่คือเขาแต่งนิยายหรือเปล่าประมาณนั้นเลยใช่คือจริงๆตอนเด็กของชูมันเนี่ยเขาชอบเขียนนิยายเองด้วยซ้ำเขาเขาเรียนมาจาก เรียนมาจากการอ่านชิลเลอร์เกอเท้ไบรอนแล้วก็ชองพอลเองเนี่ยแหละอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆคืออีทีเอฮอฟมันนะครับซึ่งก็ก็ทำให้เขามีจินตนาการในการเขียนนิยายเองอะไรเงี้ยอะมากจนกระทั่งเวลาเขาเขียนวิจารณ์ดนตรีเนี่ยเขาก็เลยเขียนออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมวิจารณ์ดนตรียังจะว่าสร้างสรรค์ก็ได้นะคนอ่านก็อาจจะรู้สึกว่าเออสนุกดีใช่ใช่ก็นอกจากนั้นแล้วจริงๆเขาก็ เอาตัว2ตัวเนี้ยภาค2ภาคของเขาเนี้ยไปเขียนเป็นดนตรีด้วย uh huh. ครับก็คืออย่างเช่นในเพลง o p u s ที่6ของเขาผลงานระดับที่6นะครับดับเบิ้ล a n i ินทเลอร e r ันอันนี้ก็คือเป็น d n n e o of d v v i s League นะครับผมแต่ละเพลงเนี่ยมันจะเป็นเพลงเล็กๆล็กเล็กเล็กเ็เ,ลเ,ลเล uh, แล้วก็แต่ละเพลงเนี่ยก็จะเขียนสุดท้ายไว้ว่าเป็นตัว F หรือเป็นตัว E อ่าเป็นออยซเบียสหรือฟลอเรสตันใช่แล้วครับผมก็ตัวเพลงที่เกี่ยวกับฟลอเรสตันก็จะมีความฉุนเฉียวมีความรวดเร็วอะไรอย่างนี้มากหน่อยแล้วก็ออยซเบียสก็จะเป็นมีความแบบเก็บตัวแล้วก็แบบเงียบๆแล้วก็ช้าๆอะไรอย่างงี้ลุ่มลึกกว่าหรืออย่างเพลง Carnival Op. ปุสกของเขาเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่มีคาแรคเตอร์แต่ละเรเอเพลงที่มีแยกออกเป็นท่อนๆๆอ,อ,อแต่ละท่อนนี่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นอาจจะเป็นเพื่อนเขาหรืออาจจะเป็นคาแรคเตอร์ในวรรณกรรมอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่ง2องคาแรคเตอร์ที่ตะกี้เราพูดไปคือออยเซเบสกับฟลอเรสตันก็อยู่ในนั้นด้วยโอ oh. โอ้น่าสนใจเ็เดี๋ยวเราก็จะเปิดเพลงออยเซเบียสกับฟลอเรสตานให้ฟังให้คูกงั้นเดี๋ยวเราฟังอันไหนก่อนดีตามลําดับแล้วจริงๆมันเรียงต่อกันเลยก็คือมันมาจากออยเซเบียสแล้วก็เป็นฟลอเรสตานได้เลยงั้นเดี๋ยวไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะอโอเมื่อกี้ได้ยินคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยของสองคนเนาะ แต่ความจริงก็คือโรเบิร์ตชูมานคนเดียวถูกต้องครับอ่าไปกันต่อเลยเรื่องราวของโรเบิร์ตชูมันหลังอ่าหลังจากที่เราทราบกันแล้วว่าเขาเป็นคนที่สนใจในเรื่องของวรรณกรรมจริงๆ <underwear, S 1> เขาก็เป็นนักเปียโนที่เก่งกาจด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมที่เขาแต่งเพลงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เขาตังเพลงเปียโนอย่างเดียวเลยในช่วง10ปีแรกนั่นน่ะสิเพราะว่าถ้าพูดถึงเนี่ยคนพูดถึงโรบบทชูมันเนี่ยจะพูดถึงเพลงหลักๆก็คือเพลงเปียโ,โนกับเพลงร้องถูกต้องครับผม,มเพลงเปียโนเนี่ยตั้งแต่เขาเรียนกับเฟรดดิกวีคือซึ่งเป็นอา,อาจารย์เปียโ,โนดังมากๆในสมัยนั้นนะครับที่อยู่ที่ไลฟซิกซึ่งเป็นพ่อของอนาคตาแฟนสาวของเขาด้วย นะครับภรรยาของเขาด้วยก็คือคลาร่านะที่เราฟังกันไปในอพิสอดของพี่เมฆนะครับใช้คำว่าอะไรพ่อตาพ่อตาอ่ถูกต้องนั่นแหละเฟรดดิกวิกเ,เนี่ยก็เป็นครูสอนเปียโนที่ดังแล้วก็ชูมันตอนนั้นเขาก็ต้องไปเรียนกฎหมายเพราะว่าทางบ้านเขาเนี่ยเหมือนจริงๆตอนที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยพ่อเขาเนี่ยชอบให้เขาเรียนดนตรีมากๆนะ<า>แต่ตอนอายุเขาเขาอายุ16ขวบพ่อเขาก็เสีย แล้วก็เหลือแต่แม่แล้วก็ญาติญาติเขาซึ่งแม่และญาติญาติเขาเนี่ยก็พยายามผลักดันมากๆให้ชูมันไม่ได้เรียนดนตรีแต่ว่าไปเรียนกฎหมายแทนอือาจจะแบบอนาคตที่มั่นคงกว่า<ช>มีหน้ามีตานในสังคมกว่าใช่ครับผมแล้วก็พอไปเรียนกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ชอบเลยเขาไม่ชอบเลยแล้วเขาก็แบบแอบไปเรียนดนตรีกับคนนี้เนี่ยแหละฟรีดเดิชวิกเนี่ยแหละคุณพ่อตาใช่แล้วครับผมซึ่งตอนที่ไปเรียนดนตรีเนี่ยเขาก็ ทําได้ดีอยู่พอควรนะตอนแรกๆจนกระทั่งเหมือนเขาคืออย่างคือเขาเขาอยากที่จะเป็นนักเปียนโนเก่งๆจริงๆในในศตวรรษนั้นนะนะ <_ c oughs> เขาก็แบบเพยายามหาวิธีทุกทุกหนทางเลยทุกวิธีทางเลยในการที่จะในการที่จะทําให้เขาพัฒนาขึ้นในการเล่นเปียนโนนะครับซึ่งวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเขาไปในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีเครื่อง หมือนประมาณว่าเครื่องช่วยซ้อมในการแบบดัดนิ้วอะไรประมาณเนี้ <ừ> um. นะครับซึ่งนิ้วที่ปกติที่มันจะอ่อนแอนสำหรับนักเป็นโน,โน,นี่ก็คือนิ้ว3กับน,นิ้ว4นะฮะก็คือนิ้วกลางกับน,นิ้วนางถูกต้องนะใช่แล้วเขาก็แบบทําไปทํามากลายเป็นว่านิ้วเขาพิการไปอ,อ้าวซึ่งตรงนี้เนี่ย หลายๆคนก็บอกว่าเออมันอาจจะเป็นสาเหตุอื่นก็ได้อาจจะไม่ใช่เครื่องนั้นเพราะว่าเพื่อนเขาเหมือนกันตอนนั้นที่เขาอยู่ทีออ่ตอนนั้นจริงๆเขาเรียนไลปซิกแล้วก็ไปอยู่ที่ไฮเด์เบิร์กหลังจากนั้นเนี่ยเ,เขามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นนักเล่นเปียโนเหมือนกันเล่นทูเปียโนมาตลอดเวลานะครับแล้วก็แล้วก็วกไม่ใช่ทูเปียโนเปียโนดูแอตมามาออด้วยกันตลอดเวลาแล้วกเออ็เขาก็ใช้เครื่องนี้เหมือนกันแต่นิ้วเขาก็ไม่เป็นอะไรนักวิชาการหลายๆคนก็เลยบอกว่าเออมันอาจจะเป็นเรื่องของที่เา เคยไปเที่ยวผู้หญิงเนาะแล้วก็ติดโรคซิฟิลิสมาแล้วอาจจะเป็นอาการของซิฟิลิสก็ได้<อ>หรือว่าก็อาจจะเป็นเครื่องนั้นจริงๆก็ได้หรืออาจจะเรียกว่าอะไรดีโมเดิร์นสกอเล s h i ชนะในอการการค้นคว้าในสมัยใหม่เนี่ยก็ไปเจอว่าเออจริงๆมันอาจจะเป็นโรคที่ตอนนั้นเนี่ยยังหาไม่เจอเป็นโรคใหม่ที่เดี๋ยวนี้นักเปนก็นโเป็นกันเยอะมากๆชื่อว่าโฟกดิสโทเนียเรื่องของการ มีปัญหาในการควบคุมกล้ามเนื้อประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ครับผม <S <S เป็นเรื่องของระบบประสาทเนาะที่แบบทำให้แบบการควบคุมกล้ามเนื้อเนี่ยทำเป็นไปไม่ได้เนาะ,ะ,ะซึ่งถ้าเราไปสืบค้นจริงๆแล้วเนี่ยคือคลาว่าก็มาพูดเองตอนหลังว่าเออชูมันเนี่ยเขาไม่ได้นิ้วสามนิ้วสี่ที่มันหายเสียไปอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนทั้งมือเลยมันขยับไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนสอดคล้องกับเรื่องของดดสโทเนียมากกว่านะครับแต่ว่าไอความคิดที่ว่า ชูมันไปเที่ยวผู้หญิงก็ตามแล้วติดซิฟิลิสมาหรือว่าเรื่องของการใช้อ,อุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ช่วยแล้วทำให้มันเสียไปเนี่ยจริงๆมันเริ่มมาจากว่าที่พ่อตาของเขาเลยในยตอนนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีเรื่องกับพ่อตาว่าที่พ่อตาของเขาตอนนั้นนะครับตามที่เราคุยกับพี่เมฆไปครั้งก่อนเนาะพี่เมฆก็พูดเล็กน้อยแล้วว่าจริงๆแล้วฟรดดิกวิกเนี่ยไม่ชอบมากๆที่ชูมันไปจีบลูกสาวเขา <laughs> เข้าใจเลยนะนึกภาพโหถ้าเกิดว่าใครแบบว่าดูซีรีส์ดูละคนบ่อยๆอาจจะนึกภาพออกพาะตาไม่ชอบเลยลูกศิษย์มาเรียนแล้วมาไอ้มาเตลูกสาวชั้นล้ออะไรอย่างงี้ใช่ครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยชูมันเนี่ยตอนก่อนที่จะไปจีบลูกสาวเขาเนี้ยก็มีประวัติจีบคนนู้นคนนี้ไปทั่วแลวก็คารมคมคายเพราะวันเขาเรียกว่าอะไรนะขีตกวีชอบวรรณกรรมวรรณคดี ล้ไอจีบไปทั่วเนี่ยก็ไปลงเอยกับคนหนึ่งก่อนที่จะมาเจอกับคลาร่าแล้วก็มั่นหมายกันเรียบร้อยจะแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะ <_ d ance> แต่ว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาเขาเขายกเลิกกันมั่นหมายนั้นเพราะว่าเขาไปเจอว่าแฟนเขาเนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นลูกคุณหนูผู้ดีกับอ่กับคนที่มีฐานะในสังคมแต่กลายเป็นว่าไปสืบเจอว่าแฟนเขาเนี่ยเป็นเป็นลูกผิดกฎหมายอ๋อพอเป็นลูกผิดกฎหมายในสมัยนั้นเลยละก็จะไม่ได้รับมรดก พอเขาเจอปุ๊บเขาก็เลยแบบโอ้ไม่เอาละงั้นเราก็ยกเลิกกันมั่นหมายนี้เลยสอดคล้องกันเลยก็คือหลังจากที่เขายกเลิกกันมั่นหมายนั้นน่ะเขาก็เลยมาเจอกับคลาร่าคือเขาก็อยู่กับคลาร่ามาอยู่แล้วเพราะว่าคลาร่าก็เป็นลูกของครูสอนเปียโนของเขาใช่ไหมครับก็อยู่ที่บ้านเดียวกันนะฮะก็เขาก็เลยเริ่มแบบสนใจคลาร่าขึ้นมาโอ๋แต่ตัวคลาร่าเองน่าจะสนใจโรเบิร์ตอยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะเหมาะเขาเรียกว่าไงนะเท่าที่ พอส้ามาก็คือเหมือนมองเป็นไอดอลคนหนึ่งหรือเปล่าเหมือนเป็นพี่ชายที่แสนดีแล้วกันชะครับก็แบบใช่คือจริงๆอย่างเพลง Carnival ที่ตะกี้เราเปิดไปที่มีออซเบสกับฟลอเรสตันเนี่ยเขาหลักๆแล้วเนี่ยเขาแต่งให้แฟนของเขาที่เขามั่นหมายชื่ออเนสตินฟอนฟริกเกนนะฮะซึ่งในในเพลงนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยจริงๆมันก็มีตัวตัวหนึ่งที่ชื่อเคลียรีน่าซึ่งจริงๆก็แปลว่าคลาร่าตัวน้อยๆเหมือนกัน แล้วเราก็จริงๆเราก็จะได้ยินว่าเขาเห็นคลาร่าเป็นยังไงในตอนนั้นถ้าเราอลองไปฟังเอาเองหรือว่าจะเปิดใช่ไไดเดี๋ยวอ่าจะจะเวลาไม่พอถ้า ừ, เกิดว่าใครมีเวลาก็ไปเปิดลองหาฟังกันดูได้เนาะ ừ, จริงๆเพลงนี้มุกชอบมากอมอเคมันน่ารัก <c oughs> หลายๆท่อนสนุกใช่ครับผมอย่างเคียรินาเนี่ยก็จะชัดเจนมากว่าคลาร่าเป็นคนที่แบบโอ้โหแบบอหังการแล้วก็แบบมีแบบ เป็น t ALENTED GIRL เป็นหญิงเก่งใช่ใ่ซึ่งจริงๆเขาก็เป็นหญิงเก่งทั้งชีวิตเลยนะครับใช่อันนี้จริงๆน่าสนใจมากถ้าเกิดมุกจัดรายการเรื่องคลาร่าก็จะน่าสนใจมากๆเลยนะไว้ก่อนไว้ก่อนรอก่อนนะคะอ่าซึ่งใช่พี่ก็คิดว่าคลาร่าก็คือน่าจะมีใจให้ชูเบิร์ตเอ่อให้อีกละชูเบิร์ตอลชูมนให้โรเบิร์ตมานิดนึ่งนะในสมัยนอนกลับมาที่คุณพ่อตาก่อนบอกว่าคุณพ่อตา เขาเรียกว่าไงนะโรเบิร์ตชูมันที่ว่ามีข่าวลือว่านิ้วพังเพราะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะพ่อตานี่คือยังไงคะช่วยแถลงที <ức> ก็คือจริงๆแล้วว่าที่พ่อตาเราต้องเรียกว่าพาดทีนะเพราะจริงๆเขาไม่ยกคลาร่าให้โรเบิร์ตเพราะว่าเนอะอย่างที่เรารู้ว่าเขาก็มีประวัติที่แบบเออไม่ค่อยดีกับผู้หญิงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่จริงๆเออเขาก็เห็นลูกสาวเขาเนีน่ยว่าเป็นแบบโอ้โหเป็นชาวโปรเจีเนาะเป็นเด็กโอ้โหอัจฉริยะเนาะ แล้วก็สามารถทําเงินให้เขาได้เยอะเนี่ยจริงๆทั้งคลาร่าและโรเบิร์ตก็เขียนไว้เองด้วยว่าเออเขาเห็นจริงๆว่าพ่อเขาคลีลูกสาวเขากลายเป็นแบบเออเหมือนกับเครื่องมือการหาเงินด้วยซ้ำอะไรอย่งเงี้ยเนาะก็จะห่วงลูกสาวมากๆเอนะตั้งแต่ตั้งแต่ปีแรกๆเลยที่เขาคบกันที่แอบคบกันปีออตอนที่ชูมานายุ25ปีนะฮะก็พ่อของคลาร่ารู้เนี่ยก็สั่งห้ามเลยห้ามเจอกันเด็ดขาด ไม่ใช่แค่สั่งห้ามอย่างเดียวก็คือพาคลาร่าไปทัวร์ที่อื่นแบบนานมากๆบ่อยมากๆนะครับแล้วก็ชูมันก็เลยแบบหูเศร้ามากๆนะฮะจริงๆเรื hmm. ่องความเศร้าของชูมันเนี่ยเป็นเรื่องหลักในชีวิตเขาเลยนะตั้งแต่ปีแบบ1833ก็คือตอนที่เขายี่สเนี่ยคือเขาเสียพี่สะพ้ยที่เขาสนิทมากๆคนหนึ่งแล้วก็น้องพี่ชายของเขาไม่ใช่น้องชายพี่ชายของเขาที่สนิทมากๆคนหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นเหมือนกับเป็น depression ไปเลย เป็นช่วงหนึ่งเลยแล้วก็เวลาจเจอ <ตก S 2> เรื่องอใช่เวลาเจอเรื่องอะไรในในในชีวิตเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีความแบบเศร้าแล้วคือเศร้ามากๆเศร้าจนดื่มเหล้าจนแบบหยุยเมาไม้เป็น,เป,นเป็นพิษสุราเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเล่าไปถึงตอนที่เขาไปสู้กันในในศาลเนาะอ,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 อาวัดที่พ่อตาของเขาเนี่ยก็คือก็จะใช้เรื่องนี้มา มาบอกเหมือนกันว่าเออคนนี้ไม่สามารถดูแลลูกสาวเขาได้หรอกอเพราะว่าเอาอเขาเขาเป็นเรื่องแบบจิตตกเรื่องพิสษุราเรื้อรังไม่มีหน้าที่การงานที่ดีในชีวิตอะไรเงี้ยโอ้โหแบบจริงๆเนี่ยพ่อตาเขานี่ร้ายมากนะขู่ว่าจะยิงแล้วก็แบบโอหแบบตามละครไทยเลยแล้วก็เขียนจดหมายแบบเปิดผนึกนะต่อว่าชูมันทุกอย่างแบบสิบกว่าหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ ล่อยออกไปให้คนคนในวงการทั้งหมดในไลฟ์สิกเห็นด้วยความที่เขาเคยเป็นครูของชูมันไปด้วยเนี่ยแล้วก็แบบเป็นคนที่เห็นชูมันแบบมาใกล้ชิดจริงๆตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเขาเขียนแบบทำลายชื่อเสียงชูมันมากๆอ,ม,อ,ม,อ,อมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องที่ดูไม่ค่อยจะดีสักสักเท่าไหร่สำหรับทั้งสองฝ่ายนะจริงๆแล้วเพราะว่าชูมันก็เขาก็มันก็มีเรื่องนั้นจริงๆเขาก็เป็นคนที่ รียกว่าอะไรดีเขาก็เขาก็ไปเที่ยวผู้หญิงเขาก็ไปกินเหล้าเยอะแล้วเขาก็ d e p r e s s i v e จริงๆตจนกระทั่งตอนสุดท้ายในบ้านปลายชีวิตเขาเขาก็เขาก็มีโรคเรื่องจิตหลอนขึ้นมาเหมือนกันจริงๆนะฮะแล้วก็ซิฟิลิสก็เป็นเรื่องหลักของเขาจริงๆมันก็เลยพูดยากว่าเออมันเราในฐานะพ่อคนหนึ่งเขาก็คงแบบเป็นห่วงลูกสาวเขามากๆชูมันพอโดนสั่งเลิกว่าไม่ให้เจอกับคลาร่าเนี่ยก็เป็น depression ไปเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกัน18เดือนก็คืน ปีครึ่งปีครึ่งปีครึ่งนะครับแล้วจนกระทั่งเดือนสิงหาของตอนของปี1837งปเเนี่ยก็คือตอนที่เขาอยู่27เขาก็ได้เจอกับคลาร่ายครั้งหนึ่งเหมือนกับตอนนั้นเขาก็เหมือนกับมีจิตตั้งมั่นเลยว่าเขาจะต้องแต่งงานให้ได้แล้วก็คนคนนี้เท่านั้นและเห็นเลยว่าเป็นคลาร่าเท่านั้นก็เลยแบบโอ้โหอยู่ดีก็เขียนไปหาคลาร่าพยายามจัดการทุกอย่างให้ไปเจอคลาร่าให้ได้และคลาร่าก็แบบเออก็พอเห็นโอ้โหเขา ต้องการขนาดนี้ก็เลยก็เลยแบบเออกลับเข้ามาคุยกันอีกทีหนึ่งซึ่งการคุยกันครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการคุยกันที่จริง,รงๆเขาแอบมั่นหมายไปด้วยก็คือภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าเป็น secret engagement เลยอแบบลับๆแบบลับๆใช่ไม่ให้พ่อเขารู้ออแล้วก็ในปีถัดมาเนี่ยเขาชูมันก็แบบตั้งใจที่จะแบบไปหาไปตั้งรกรากที่อื่นเนาะอย่างเช่นเขาก็เดินทางไปเวียนนาเหมือนกันแล้วก็พยายามแบบ ลืมพูดไปว่าเขาเปิดสำนักวิจารณ์ไม่เรียกว่าอะไรบริษัทดนตรีเนาะชื่อน้อย s i ด์ทริ f ฟิล Music นะอันนี้ก็คือเป็นบริษัทดนตรีอันใหม่ที่ที่ที่โด่งดังมากๆในสมัยนั้นแต่ว่ามันจะโด่งดังแค่ในประเทศยเยอรมนีแล้วตอนนี้เขาพยายามไปที่เวียนนาเนี่ยเขาก็จะเอาอันนี้ไปตั้งไว้ที่นั่นเหมือนกันไปไปเปิดสำนักพิมพ์ที่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเออมันมันก็ ทำไม่ได้เพราะว่าที่เวียนนาก็มีกลุ่มคนดูก็คนละกลุ่มกลุ่มกันอะไรเงี้ยก็เลยจบด้วยการที่กลับมาที่เยอรมนีแล้วก็เริ่มเอาเรื่องนี้ไปฟ้องศาลว่าฉันจะแต่งงานกับคลาร่าอ๋อถึงขั้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลก็โอ้โหก็พ่อตาว่าที่พ่อตาเขาทําขนาดนั้นแล้วก็กีดกันขนาดนั้นก็เลยต้องขึ้นศาลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นศาลไปได้เป็นปีนะจนกว่าศาลเนี่ยจะจะ เรียกว่าละเดียให้เขาอนุญาตให้เขาแต่างงานได้เนี่ยคลาร่าก็เกือบบรรลุนิติภาวะที่จะตัดสินใจแต่างงานได้เองแล้วอ๋อตอนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะก็เลยต้องขึ้นศาลใช่เอาลืมบอกไปว่าคลาร่าเนี่ยเป็นเป็นอายุเด็กกว่าชุมันต้อง9ปีใช่ ก็เลยเอพอขึ้นศาลปุ๊บก,ก็มีหลายเรื่องเลยชูมันก็ต้องทําให้ตัวเองมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของสถานะทางการเงินหรือว่าสถานะทางสังคมก็ตาม,เ,มเรื่องการเงินเนี่ยเขาก็เลยเริ่มแต่งเพลงร้องขึ้นมา mm. มันก็เลยมีชื่อว่าปีนั้นปี1น4 0ปี1840เนี่ยก็เลยมีชื่อว่า leader year ก็คือเป็น year of songs นะเป็นปีแห่งเพลงร้องนะฮะ mm. ที่เขาเริ่มแต่งเพลงร้องขึ้นมาจริงๆชูมันเนี่ยไม่ได้ชอบเพลงร้องขนาดนั้น เขาบอกว่าเพลงร้องเป็นเป็นศิลปะแบบหยาบกว่าเพลงบรรเลงเขาวิจารณ์ไว้บ่อยมากนะว่าเพลงร้องเนี่ยไม่ช่วยไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรที่ดีขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็ก็เลยต้องกินยาพิษที่เขาเขียนไว้เองว่าเออกลืนน้ำลายตัวเองเพราะว่าอะไรเ,เพราะว่าต้องสร้างฐานะทางกงรนเงินที่ดีขึ้นไม่งั้นไม่ได้แต่งกับคลาร่านะใช่แล้วแล้วก็ ช่วงนั้นเขาก็เหมือนกับเอออยากได้สถานะทางสังคมก็ส่งตีสิสอันหนึ่งไปที่อ่ university of vienna แล้วก็ได้ได้ด็อกเตอร์มาอันหนึ่งเหมือนกันเออ <laughs> ก็เลยเป็นด็อกเตอร์ชูมันแล้วจริงๆซึ่งตีสิสน,นั้นเอออด็คตรร์ั <laughs> <laughs> ครับประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วตีสิสนั้นก็หลายๆคนก็มาอ่านกันแล้วก็บอกว่าเออไม่ได้ไม่ได้เป็นตีสิสที่ดีขนาดนั้นอ้าว <laughs> เอาเข้าไปเออเขาทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเชกสเปียร์กับดนตรีดนตรีที่บรรยายเหมือนเป็น incidental music ของเชกสเปียร์อะไรอย่างนี้ฮะที่แบบเอามาประกรอบประกรอบการเล่นละครของเชกสเปียร์เคย้อนกลับมาเรื่องเรื่องการสู้กันในในศาลเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยคือคลาร่าเนี่ยก็ได้แต่งงานกับชูมันเนี่ยแค่วันเดียวก่อนที่เขาจะบรรลุนิติภาวะ ขึ้นสารแทบตายเหนื่อยแทบตายรออีกแป๊บก็ได้แหมก็แต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ขึ้นสารนะเขาก็เขาเขาไม่ได้แบบพยายามจะต้องแต่งงานให้ได้เขาก็คงไม่ได้แต่งเพลงร้องที่แบบเป็นอมตะมาขนาดนี้นะครับก็จริงๆมันก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งเนาะซึ่งเพลงร้องที่เราฟังไปตอนแรกเนี่ยซึ่งคือวิดมุ่งก็คือเป็นเพลงหนึ่งในในปีนั้นที่เขาแต่งแล้วก็เอามาเป็นของขวัญให้นะครับซึ่งวิดมุ่งเนี่ยก็อยู่ใน เซตเพลงร้องทั้งหมดเนี่ยที่ชื่อว่าเมียเทนเมียเทนโอปุผลงานระดับลำดับที่25ของชูมันนะครับซึ่งเมียเทนเนี่ยก็แปลว่าดอกไม้ชนิดหนึ่งชื่อ,อภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเมียเทซึ่งเป็นดอกไม้ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการแต่งงานเพลงในเซตเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของความรักที่เกี่ยวกับเรื่องงานแต่งงานเกือบหมดเลย,เ,ยเขาเป็นคนโรแมนติกนะใช่แล้วอ,อันนี้ก็จะไปสู่ เพลงสุดท้ายของเราวันนี้ใช่ไหมครับที่จะเปิดนะครับซึ่งก็คือเป็นเพลงที่ชื่อว่า The Lotus Bloomer ก็คือดอกดอกบัวนะฮะดอกบัวอ่าทำไมถึงต้องเป็นดอกบัวจริงๆในยุคของชูมันเนี่ยไอความเป็นตะวันออกเนี่ยเข้าไปหาทางตะวันตกเยอะนะครับในผ่านทางวรรณกรรมเงี้ยอย่าง กลอนที่ชื่อว่าด h e Lotus Bloomer ที่ชูมันเอามาต่างเพลงนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นกลอนที่แต่งโดยไฮน์ฮ i ริชไฮเนอร์นะครับไฮเนอร์ iner, นี่ก็เป็นกวีที่ดังมากๆในสมัยนั้นแบบดังพอๆกันกับเกอเต้เลยซึ่งกลอนพวกนี้เนี่ยก็จะมีอิทธิพลจากแบบกลอนของ India, อินเดียกลอนของของพวกอาหรับอะไรย่างนี้เยอะอนะครับมันก็เลยเป็นดอกบัวซึ่งเพลงนี้เนี่ยจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของดอกบัวดอกหนึ่งขอโทษดอกบัวดอกหนึ่งที่ พอเจอพระอาทิตย์เนี่ยก็จะก้มหัวแล้วก็เกรงกลัวพระอาทิตย์มากมากแต่ในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะเจอพระจันทร์แล้วเขาก็บอกว่าพระจันทร์เนี่ยก็เป็นเป็นคนรักของเขานะครับดอกอัวก็จะเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมานแล้วก็ไม่ใช่เงยหน้าอย่างเดียวแต่ว่าสั่นไหวสั่นระเรือแล้วก็แล้วก็ปล่อยกลิ่นหอมออกมาแล้วก็แล้วก็ร้องไห้ เพื่อความรักและความเจ็บปวดของรักของรักจากความรักนะคะโอ้ oh. ซึ่งอันนี้เป็นเป็นกรอนที่ซึ้งมากๆที่ชูมันเอามาแต่งนะครับแล้วก็มันอยู่ในติสิทธ์ที่พี่ทำด้วยมันก็เลยเลยอยาเอามาเปิดให้ฟังเพราะว่าอันนี้ได้อัดกับอด็อกเตอร์อรแอแกนเนานะ <c oughs> อีกด็อกเตอร์ <c oughs> อีกด็อกเตอร์หนึ่งที่กำลังสอนอยู่ที่มหาลาัยมหิดลนะครับผมเขาก็ร <c oughs> ้องได้ดีมากก็เลยอยากเอามาเปิดให้ฟังดูนะครับผมเดี๋ยวอันนี้จะ เอาไว้เป็นเพลงส่งท้ายรายการดีกว่าเนาะเรื่องเล่านักดนตรีมันเป็นประสบการณ์ในความฝัน ที่ที่มันน่าสนใจมากว่านักดนตรีเนี่ยมีฝันแบบนี้ฝันว่าอะไรคะไม่รู้ว่ามุกเป็นเคยเป็นหรือเปล่านะว่าแบบเราเรา,เราแบบเหมือนเราซ้อมเยอะมากๆแล้วเราอยากเราเราเราตั้งใจจะไปแข่งไปเล่นดนอะไรที่สําคัญมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแบบเราก็เก็บไปฝันว่าแบบเราขึ้นไปบนเวทีแล้วเราไม่สามารถเล่นอะไรออกมาได้เลย อแบบเหมือนเป็นไนท์แม่เป็นความฝันร้ายที่แบบแย่มากๆจริงๆนะเป็นฝันร้ายที่สุดในชีวิตแล้วแหละแบบเดินขึ้นไปบนเวทีโค้งเรียบร้อยทุกคนตบมือแล้วก็ทุกคนเฮหามากแบบโอ้ดีดีดีวได้จะได้ฟังแล้วอะไรเงี้ยเรานั่งบนเปียโนนั่งบนเก้าอี้เปียโนแล้วก็ปรับปิดเก้าอี้เรียบร้อยแล้วก็วางมือไว้เรารู้เลยว่าจะเล่นอะไรจริงๆในฝันรู้ด้วยว่ากาลังจะเล่นโชแปงอ่าแบล็กเฮดจุดนะแล้วก็วางมือไว้แล้วก็เล่นไม่ออกซะงั้นอ่ะเล่นไม่ออกเลย ในหัวคือ blank เลยตอนนั้นแต่ทั้งทั้งที่เราซ้อมมาแทบตายซ้อมมาหูเป็นหลายชั่วโมงมากๆเงี้ยฮะซ้อมมาเป็นปีอะ่ะคือมันแย่ตรงที่ว่าทุกครั้งเวลาจะขึ้นเวทีเนี่ยพี่ก็ยังแบบมีความคิดถึงเรื่องฝันตอนนั้น <laughs> ว่าแบบมันจะเกิดอย่างนี้ขึ้นจริงๆไหมเนี่ยอุตส่าห์แทวมาแทบตายโอ้ย <laughs> เข้าใจเลย <laughs> แต่ของมุกอาจจะเป็นว่าช่วงนี้มีโควิดแล้วฝันว่าตัวเองขึ้นสขี 3, ดนี่ยบ่อยมาก <laughs> อันนี้ไม่ดีนะคะแต่ก็ขอให้พี่ราข้ามผ่านความฝันอันนี้ได้ไวๆนะขอบคุณครับพูดถึงกลับมาคุยกันก่อนอีกนิดนึงว่าในฐนานะที่พี่ราเองเป็นนักเป็นโนเนาะแล้วก็อย่างที่เราบอกกันว่าโอ้ยโรเบิร์ตชุมันแต่งเพลงให้กับเปนโนเยอะมากเลย เวลาเล่นรู้สึกยังไงบ้างกับบทเพลงของชูมันหมายถึงว่าในฐานะคนเล่นมันยากมันง่ายมันยังไงมันมีความแตกต่างกับคนอื่นยังไงอะคะโหอันนี้จริงๆเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเ,เพลงเปียนโนของเขาเนี่ยเป็นเพลงที่ ซับซ้อนเพราะว่ามันมีการแบบเอาเรื่องของวรรณกรรมเอาเรื่องของชีวิตของเขามาเข้ามาเกี่ยวเยอะอม,มากๆนะครับแล้วก็อย่างเพลงเพลงหนึ่งที่ดังมากๆเนี่ยคือ c คร s ซเร a n a Opus 16นะครับผมผลงานลำดับที่16เป็นเพลงที่เกี่ยวกับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งที่โดนเขียนขึ้น,นมาของอีทีออฟมันซึ่งเป็นวรรณกรรมเ,เป็นกวีเป็นนักเขียนที่ที่ชูมันชอบมากๆคนหนึ่งพอๆกับจองพอเลย นะครับแล้วเพลงนั้นก็จะมีความแบบแปลกประหลาดมากๆแบบดนตรีแบบข้อมจังหวะเยอะมากแล้วก็แบบมียูดีแบบอะไรนะเร็วๆแล้วก็มีความแบบรวดเร็วมีความแบบเกลียวกลาดแล้วอยู่ดีก็แบบหวานขึ้นมาทันทีโดยฉับพลันอะไรอยเงี้ยหรือว่าเพลงที่แบบหวานไปสิบนาทีก็มีแล้วก็เพลงแบบ เ,เพลงสุดท้ายเนี่ยปกติชูมันเอ่อเรียกว่าอะไรเพลงปกติของคนทั่วไปในสมัยนั้นก็จะเวลาเวลาจบเขาก็อยากให้จบดังๆอะไรเงี้ยใช่ไหมบอกว่าให้จบแบบให้รู้ว่าจบนะเออ,เอ,อจบให้รู้ว่าจบ,จบ,าจบแล้วก็ให้คนตบมืออะไรเงี้ยชูมันก็อันนี้เหมือนกับอยู่ดีก็แบบค่อยๆหายไปอยู่ดีเสียงหายไปเลยอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีแบบความแบบอิมเมชเนทีฟความจินจินตนาการเยอะมากๆในในชูมัน ในเพลง<ม>เป็นของชูม,มันนะฮะหรืออย่างถ้าเกิดตะกี้เราพูดถึงเรื่องเฟลเกียยาเรเนี่ยจริงๆก็มีเ,มเพลงออปคัที่2องนะครับของชูม,มันพาพิยองเนาะซึ่งแปลว่าผีเสื้อแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเฟลเกียวยาเรอหมดเลยมีแบบรองเท้าบูทท,ที่ใหญ่เท่าบ้านอะไรเงีเ้ย<อ>แล้วก็มีแบบเรื่องของอการเ,เพลงในสมัยศตวรรษที่17อยู่ดีโผล่เข้ามาในตอนสุดท้ายเหมือนกับเป็นการยกเป็นการปิดงานเต้นรำ อะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วก็มีเสียงระฆัง12ทีอะไรประมาณเนี้ยฮะออแบบดูแบบเพลงของเขาดูน่าสนุกใช่หมายถึงว่าในฐานะของคนเล่นแน่นอนว่ามันน่าสนุกมันท้าทายดีเนาะมันมีอะไรหลายอย่างมากในบทเพลงใช่ล่ะครับผม,มแล้วไม่ใช่แค่นั้นคือเพลงทุกเพลงยากหมดเลย <laughs> <laughs> อันนี้แบบไม่เถียง <laughs> คือชูมันเนี่ยเป็นคนที่อย่างที่บอกนะว่าเขาเขาวิจารณ์ว่าเขาไม่อยาก เอ้ยเรายังไม่ได้บอกนะต่กี้เราแค่สรุปกันเฉยๆชูมันเนี่ยเป็นคนทีเ่เป็นคนที่ไม่ชอบดนตรีตลาดดนตรีเมนสตรีมของสมัยนั้นที่จะใช้ความยากเห็นความยากแบบเล่นเล่นให้แบบเห็นแบบเทคนิคที่แพรวแพรวเห็นนิ้วที่รวดเร็วอะไรเงี้ยแต่เขาชอบความลึกของดนตรีเขาชอบความแบบ เขาก็เลยมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ไปหมดตะกี้ที่เราพูดถึงเรื่อง character piece อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือว่าเรื่องของจินตนาการของเขาที่ที่มาอยู่ในเรื่องของดนตรีเปียโนนะครับตรงนี้เนี่ยชูมันชัดเจนกับตัวเองมากๆเวลาเขาเขียนวิจารณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะเขียนออกมาเลยว่าคอมโ o เซอร์แบบนี้เนี่ยมันเป็นคอมโพเซอร์แบบที่เขาเรียกว่าเป็นฟิลิสเตีนฟิลิสเตีนเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรดีกลุ่มคนในไบเบิลกลุ่มหนึ่งที่ที่เป็นพวกนอกีทที่ไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันกับกับ พระยะโฮวาเนาะคิงเดวิดเนาะไปได้ปราบไปได้ปราบยักษ์ตนหนึ่งที่เป็นผู้นำของกลุ่มฟิลิสตีนเนี่ยก็คือชื่อว่าโกลิอัส์ชูมันเนี่ยก็สร้างกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าดาวิดสปรินเตอร์ก็คือ League of David นี่เหมือนกองทำดำมัมเบลดอเลยประมาณนั้นใชแ่แล้วก็ชื่อ S David s p i ินเทอรเนี่ยก็อยู่ในเพลงของเขาบ่อยเยอะมากในช่วงช่วงที่เขาแต่งเพลงเปียโนเยอะมากเนี่ยตั้งแต่ปี1833-1839 1840เนี่ยเขาแต่งแต่เพลงเปียโนหมดเลยอืมไม่มีเพลงประเภทอื่นเลย จนกระทั่ง1840นี่ที่เราพูดกันว่ามีเพลงร้องโผล่ขึ้นมาเยอะเนื่องจากว่าเขาต้องทําให้ฐานะตัวเองดีขึ้นนะหลังจากแต่งงานกับคลาร่าแล้วก็เริ่มแต่งซิมโฟนีเริ่มแต่งแชมเบอร์มิวสิกเริ่มแต่งออรทอริโอหลากหลายมากขึ้นใช่แต่ว่าจริงๆน่าสนใจมากว่าชูม,มันเขาแต่งเป็นปี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 เลยปีปี1841เนี่ยแต่งเป็นซิมโฟนีต้อง2เบอร์1842แต่งเป็นแชมเบอร์มิวสิกอะไรเงี้ยมีคิวดิตมีควอเต็ดโผล่มาสปริงควอเต็ดอะไรเงี้ยปี1843แต แปลกมากว่าทําไมเขาต้องค่อยๆทำเป็ดทีละอันเหมือน <c oughs> ค่อยๆก้าวไปทีละสเตปป็ปอะใช่ใช่ใช่น่าสนใจดี <c oughs> จริงๆมีเพลงหนึ่งที่อยากเปิดแต่ว่าไม่รู้จะเปิดได้ไหมแต่พี่มีอัดไว้แล้วก็เพสไว้ในยู u b e อะนะอาจจะให้ไปตามหาก,กันได้อ๋อจริงๆพี่ร้าสามารถฝางได้เลยนะ YouTube ใครสนใจสามารถไปติดตามได้ที่ไหนโอเคก็ชื่อชื่อพี่เลยนะครับอัครยืนย,ย,ยงอัพรช่องนี้เลยนะครับในยู u b e ซึ่งผลงานที่เพิ่งทําจบปอเอกไปเนี่ยก็จะโพสต์อยู่ในนั้นหมดเลยเพลงที่พี่ราจ,จะแนะนําคือเพลงอะไรนะชื่อโนเวลเลต้นะครับผมอโอ้ชื่อบอกหมดเลยโนเวลทุกต้องมันมาจากคําว่าโนเวลเนี่ยแหละชูมันก็มันเป็นการผรสมผสานของชูมันผสมผสานเรื่องของวรรณกรรมและดนตรีเข้ากันด้วยกัน,นรจริงจริงเอาพี่พูด เล่ามาทั้งตอนนี่นะมันคือวรรณกรรมทั้งหมดเลยจริง <laughs> คือต่อให้บอกว่าแม้กระทั่งการเขียนวิจารณ์ของเขาก็ดูจะเป็นในสไตล์ของวรรณกรรมใช่ครับบทเพลงของเขามีความเป็นวรรณกรรมเยอะมากมีเรื่องราวมีสตอรี่หมดเลยไม่ได้เป็นแบบเสียงนดนตรีเพียวๆขนาดนั้นอะอมันสามารถแบบโหตีความติดตามเป็นเนื้อเรื่องได้ตลอดอืใช่ใช่ จริงๆแล้วจะบอกว่ามุกกับพี่ระเองจะมีเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันจริงด้วยบอกไว้ก่อนคิดว่าวันที่ไม่น่าจะเปลี่ยนมั้งไมเ <c oughs> ่เพราะเพราะว่าพอดีเนี่ยเราตัดสินใจที่จะเล่นบทเพลงของโรเบิร์ตชุมันด้วยเพลงหนึ่งก็คือเป็นบทเพลง three romances romance สาบทของโรเบิร์ตชุมันที่แต่งให้กับโอโบแล้วก็เปียโนใช่ครับเพราะมากๆเลย แล้วก็เป็นเพลงที่ยากมากๆสำหรับโอโบเนาะรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกอะอยู่ดีๆวันที่เท่าไหร่นะมุกวันที่สิบเจ็ดกรกฎาคมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะจัดที่สถาบันเกอเต้เยี่ยมเลยครับเป็นพอดีว่าเป็นกิจกรรมของสมาคมนักเรียนไทยที่เคยไปเรียนอยู่ที่เยอรมันการก็จะเป็นแบบกลุ่มนักเรียนเก่าที่จัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นมาแล้วก็จัดกิจกรรมเรื่อยๆพอดีมุกได้เข้าไปเป็นกรรมการของสมาคมแล้วก็เลย ตัดสินใจเสนอกิจกรรมว่าเอ้ยอยากให้มีกิจกรรมที่ได้นําเสนอด้านดนตรีบางว่าเอ้ยเราก็มีนะนักดนตรีคนไทยที่ไปเรียนจบจากเยอรมันแล้วก็กลับมาอยู่ในไทยก็เลยมาเล่นกันเราประกอบกับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบรอบร้อยหกสิปีความสัมพันธ์ไทยเยอรมันวันดีก็อ่ะงั้นขอเล่นเพลงแบบนี้เลยโรเบิร์ตชูมันดีใจมากเลยเพราะว่าเพิ่งทําโรเบิร์ตชูมันจบแล้วก็รู้สึกว่าอยากเล่น ออกมาจริงๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาโควิดมันก็ทาให้เราไม่สามารถเล่นคอนเสิร์ตได้นะครับเนาะแล้วก็ได้เล่นคอนเสิร์ตแรกๆเป็นชูมันเลยเนี่ยโหดีใจมากใช่แล้วก็จะมีเครื่องเป่าเครื่องอื่นๆมีบทเพลงอื่นๆที่เป็นมาจากนักประพันธ์ชาวเยอรมันด้วยเผื่อว่าใครที่ออยังไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นเครื่องเป่าลมไม้แบบใกล้ชิดเพราะว่าปกติเวลาคนทั่วไปไปดูคอนเสิร์ตจะเห็นเครื่องเป่าลมไม้เนี่ยในวงออเคสตราไกลๆเนาะจะมีแค่อาเห็นไวโอลินใกล้ๆหน่อย มาสัมผัสกันได้ค่ะวันนี้โหแบบว่าโปรโมทคอนเสิร์ตตัวเองนิดนึงประชาสัมพันธ์นะดีมากเลยครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเพลงส่งท้ายเราบอกไปแล้วว่าจะเป็นดีโ l ต t สบ Bloomer ก็คือเจ้าดอกบัว,วนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ระมากเลยที่มาพูดคุยกันในวันนี้แล้วเดี๋ยวอนาคตถ้ามีโอกาสแน่นอนว่าจะเชิญพี่ระกลับมาพูดคุยกันอีกนะคะยินดีมากๆครับผม ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัฏฐาควรขจรและอัคระยุนยงอัจพรครับรเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen ซ and c l a s s i c a l ก u s i c กับมุกนัฏฐาควรขจร